สวัสดีครับคำสั่งนี้นะครับก็คือคำสั่ง Artboard นะครับ Artboard ก็คือตัวที่พื้นที่ที่เราต้องการออกแบบนะครับก็คือพื้นที่สีขาวตัวนี้เนี่ยเองนะครับหรือพื้นที่ที่เราต้องการสั่งพิมพ์นะครับก็คือเราสามารถสร้างหลายๆ Artboard ในหน้าเดียวได้นะครับถ้าสมมติเราต้องการสร้าง Artboard หลายๆ Artboard นะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันจะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีปลายโผล่มา2มุมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือ Artboard นะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดได้นะครับหรือโดยการยืดหดนะครับหรือจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับจะมาคีย์ข้อมูลเอาตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติอยากได้ตรงนี้500อย่างเงี้ยนะครับก็มาคีย์เอาได้หรือถ้าจะสร้างขึ้นใหม่ก็สามารถคลิกพื้นที่ว่างแล้วก็คลิกลากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาปรับเอาว่าเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากได้หลายๆอันเราก็คลิกแบบนี้ได้เลยเช่นกันนะครับผมนี่นะฮะทีนี้มันก็จะใช้สำหรับเสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้มันมีหลายอาร์ตบอร์ดใช่ไหมครับอาร์ตบอร์ดที่1อาร์ตบอร์ดที่2อาร์ตบอร์ดที่3อาร์ตบอร์ดที่4นะครับที่เป็นหน้าหลังแขนประมาณนี้นะครับถ้าเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอ็กพอร์ตออกไปนะครับทีละ1 artboard 1 artboard เท่ากับ1ภาพนะครับด้วยคำสั่ง export แบบนี้นะครับเรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มา export as นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เรามาเลือกว่าเราจะ export เป็นไฟล์นามสกุลอะไรนะครับส่วนไม่ใช่ส่วนมากคือปกติแล้วนะครับก็ถ้าเป็นเสื้อกีฬาพิมพ์ลายก็จะเป็นไฟล์JPG นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ JPG นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมาติ๊กตรงที่ว่า use artboard นะครับเราอยาก export artboard ที่เท่าไหร่เราก็คลิกไปนะครับเราก็เลือกระบุไปก็ได้หรือจะเลือก export ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม export นะครับเขาก็จะถามว่าเป็น CMYK ความละเอียดเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ไปนะครับใส่300นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ export ไปได้เลยนะครับภาพที่เราได้มันก็จะมีทั้งหมด4อาร์ต6อาร์ตบอร์ดนะครับตรงนี้1 2 3 4 5 6นะครับก็จะได้6ภาพนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานอาร์ตบอร์ดนะครับก็คือข้อดีแป๊บนึงนะฮะนี่นะฮะเราก็จะได้ภาพนี้นะฮะ6ภาพนะครับข้อดีนะครับสำหรับเวลาทำเสื้อกีฬาพิมพ์ลายใช่ไหมครับเราสามารถทำเอ็กพอร์ตสมมติว่าลูกค้าสั่ง5ตัวนะครับด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังเปลี่ยนเบอร์ถูกไหมครับปกติเสื้อกีฬาพิมพ์ลายมันจะเป็นแบบนั้นเนาะเราก็สามารถคลิกที่อาร์ตบอร์ดที่เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็กดเอาติเดตค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกลากออกมานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มติเดตค้างไว้แล้วก็คลิกลากออกมานะครับเราสามารถสร้างด้านชิ้นหลัง5อัน6อันกี่อันก็ได้นะครับตามที่เราต้องการหรือตามที่คอมเราสามารถรองรับได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เบอร์ใส่รายเรียงกันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เอ็กพอร์ตทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอ็กพอร์ตทีละชิ้นนะครับสมมติว่าก็มันก็จะทำให้เราเสร็จเร็วขึ้นนะครับผมโอเคคำสั่ง Artboard ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปหัดฝึกใช้กันนะครับหรือถ้าโอเคถ้าสมมติว่าเรามีภาพนึงนะครับเราได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บเราได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับเราอยากทําการออกแบบแต่งเติมนะครับแล้วก็ทําการ export ภาพนี้ออกไปนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบลากไปใส่ artboard ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คลิกที่ artboard นะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปภาพรูปนี้ได้เลยนะครับคลิกที่1นะครับเขาก็จะสร้าง artboard อัตโนมัติให้เลยนะครับแล้วก็จําว่า artboard เนี้ยเป็น artboard ที่11นะครับเราก็ไป export แล้วก็ใส่เลข11เข้าไปเราก็จะโปรแกรมก็จะ export ภาพนี้ออกมาให้นะครับผมโอเคอันนี้คือคำสั่ง artboard ครับอย่าลืมไปฝึกใช้กันนะครับ